بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على محمد سيدنا وحبيبنا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอแสดงความเคารพรักท่านอิหม่ามชาตรีอันดาริสท่านด็อกเตอร์ดาวูดประธานจัดงานคณะกรรมการดารุสสลามท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิสรุลอวิถีท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงและที่สำคัญพี่น้องที่ได้มาร่วมในกิจกรรมเรื่องของศาสนาในวันนี้ครับท่านพี่น้องในโลกแห่งความเป็นจริงนี้เป็นโลกที่อัลลอฮฺตาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าอะไรจะเป็นยังไงข้างหน้าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราไม่สามารถให้โลกปรับมาหาตัวเราได้แต่อัลลอฮฺตาลาให้ปัญญามาให้เราปรับตัวเรานี้เข้ากับโลกได้เมื่อโลกหมุนเราก็เดินตามโลกหมุนก้าวเท่าที่ก้าวทันได้แต่อย่าก้าวข้ามโลกแล้วกันเพราะถ้าก้าวข้ามโลกแล้วก็จะไปอยู่อัลัมบารซักซึ่งบางครั้งคนยังไม่ได้สั่งสมในความดีทั้งหลายที่อัลลอฮฺตาลาได้บัญญัติเอาไว้ไปอยู่ในโลกอัลัมบารซักแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาทำในสิ่งที่ปรารถนาหรือความดีที่จะเป็นเสบียงเราในโลกอาคิเราะห์ในโลกที่กล่าวไกลเนี่ยนะครับเป็นโลกที่เราต้องมีความแข่งขันมีความกระตือรือร้นมีความขยันหมั่นเพียรจะทำเป็นคนกระตูวะหรือเป็นคนสะเงาะสะแงะเดินไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามในสิ่งที่ไม่ดีก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าของที่มันมีดีเนี่ยมันมีไม่ดีอยู่ด้วยแล้วของที่มีไม่ดีเนี่ยมันก็มีดีอยู่ด้วยยกตัวอย่างที่ท่านด็อกเตอร์ได้บอกเมื่อสักครู่นี้ในชนยุคก่อนเนี่ยเขาไม่รู้จักโทรศัพท์มือถือแถบชานเมืองบ้านที่มีทีวีดูขาวดำก็ต้องใช้เครื่องปั่นใช้ไฟจากเครื่องปั่นที่จะดูทีวีแล้วก็มีอยู่ร้านเดียวเท่านั้นแหละที่เขาต้องการขายของเขาก็ปั่นเครื่องที่เปิดทีวีขาวดำดูต่อมาเราก็ไม่คิดไม่นึกว่าจะมีโทรศัพท์ที่มีสายที่สามารถโทรหากันได้ทั้งที่อัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกสื่อไว้มากมายเราสังเกตไหมท่านพี่น้องเราเคยมีกระป๋องนมตาหมีหรือกะลาท่านพี่น้องเราใช้เชือกผูกกระป๋องนมหรือกะลาคนละข้างแล้วก็คุยหากันมันก็น่าคิดว่าขนาดมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺตาลายังให้ความคิด
ทำในสิ่งที่จะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆได้แต่อัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงสามารถยิ่งกว่าซึ่งเราไม่คิดเลยว่ามือถือเนี่ยที่ไร้สายเนี่ยมันจะเป็นนวัตกรรมที่เราทั้งหลายไม่คิดและไม่คาดฝันมาก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้แล้วมันก็เป็นหลักฐานหนึ่งซึ่งทำให้คนที่เป็นมุสลิมมีสติปัญญาไตร่ตรองได้ว่านี่แหละอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นเจ้านี่แหละอัลลอฮ์ตะอาลาทรงประทานกุรอานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชนที่มีเชื่ออิสลามเนี่ยเขาก็มีความสงสัยแล้วก็แสดงการต่อต้านว่าเป็นไปได้อย่างไรเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ40ขณะนั้นมีแต่เรื่องร้ายๆเรื่องป่าเถื่อนคนแก้ผ้าตะวาบไปตุลลอเผาทั้งหลายรบราฆ่าฟันเด็กผู้หญิงถูกฝังทั้งเป็นทำซีนากันไม่เว้นแต่ละวินาทีปัญหาสังคมยุคนั้นแย่มากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปลีกวิเวกไปที่ภูเขาลูกหนึ่งนามชื่อว่ายะบันนูรและบนยอดเขานั้นมีถ้ำถ้ำหนึ่งเรียกว่ากอรฮิเราะห์ถ้ำฮิเราะห์คนสมัยก่อนเนี่ยถ้าแม้นเขาได้ไปมักกะฮ์เขาพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นไปบนภูเขาในถ้ำฮิเราะห์นี้ไปละหมาดสุนัตที่นั่นแล้วสายตามองไปยังอาคารไบตุลลอฮ์น่ะเห็นกะบะเห็นเมืองมักกะทั้งเมืองเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปตึกรามบ้านช่องมันก็มากมายมันก็ปิดบังทัศนียภาพต่างๆที่สวยงามไปบ้างอาจจะมีของที่สวยงามเกิดขึ้นแต่มันสวยงามคนละสมัยขณะที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บางครั้งตรงนี้เกี่ยวกับให้ข้อคิดท่านพี่น้องว่าบางครั้งเราจะทำอิบาดะห์ทำความดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยจะต้องปลีกวิเวกเหมือนกันผมจำคำของท่านด็อกเตอร์วิศรุได้คำหนึ่งว่าละหมาดตะฮัจญุดคือละหมาดยามวิเวกซึ่งผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าตะฮัจญุดเนี่ยมันเรียกว่าละหมาดอะไรพอที่แปลตามภาษาอาหรับมาก็คือซอลาตุนนัฟลีบะดันนาวมีคือตื่นละหมาดซุนัตกลางคืนหลังจากนอนหลับไปแล้วอ๋อพอมาเข้าใจว่าอ๋อนี่เองเป็นเวลาที่เงียบสงบเป็นเวลาที่คนเนี่ยใจเข้าถึงอัลลอฮฺตะอาลามากที่สุดถึงแม้ว่ามันจะมีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆมากมายแต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาล่อลวงเราในเวลานี้ได้เลยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำอิบาดะห์ในกอรฮิเราะห์ทำฮิเราะห์นี้อัลลอฮ์ตะอาลาให้ยิบรออีนหรือยิบรีนหรือนามชื่อภาษาอาหรับเรียกว่าอับดุลลอฮ์เนี่ยนำวิวรณ์หรือวะฮีหรือวะฮยูหรือกุรอานนั่นแหละประทานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์แรกคืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอายะสุดท้ายวัตตะกูยามันตุรจาอูนฟีลัลลอฮ์ชนที่ไม่สนับสนุนมุสลิมอยู่แล้วเป็นไปได้อย่างไรนบีอยู่บนพื้นดินแต่ว่ามาลาอิกะห์อยู่ฟากฟ้าแล้วก็นำกุรอานมาให้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากมันเป็นไปไม่ได้พอตอนนี้
เราเข้าใจเลยเห็นไหมโทรศัพท์ที่เราใช้เครื่องละหมื่นสองหมื่นหรือบางคนใช้เครื่องละสี่ห้าหมื่นหรือบางคนมีสองเครื่องทั้งที่มือมีสองมือนั่นแหละแค่มือสองมือก็พาไม่ไหวอยู่แล้วแต่แบงค์มีโทรศัพท์ตั้งสามสี่เครื่องแล้วคิดดูพี่น้องเราอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มีสายจากโทรศัพท์ของเราไปต่างจังหวัดพี่น้องเราอยู่ซาอุดีผมไปอุมเราะห์กลับมานี่เหมือนกับอยู่เมืองไทยคุยกับคนเมืองไทยเหมือนกับอยู่กับบ้านเพราะทางไลน์บ้างทางเฟซบ้างทางโทรศัพท์บ้างซึ่งไม่ได้มีสายที่จะโยงหรือว่าเป็นตัวเชื่อมให้ไฟมันวิ่งตามสายนั้นได้เลยแต่มันก็เป็นไปได้แล้วแล้วก็จงเข้าใจเถิดว่าขนาดมนุษย์ธรรมเนี่ยอยู่คนละซีกโลกยังรับภาษากันได้อัลลอฮ์ตาลาทรงประทานกุรอานมานั่นเป็นพระเจ้าอะและยิบรออีนนำกุรอานมาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะมันไม่กินกับสติปัญญามันมุสตะฮีนครับท่านพี่น้องในยุค 4.0 หรือว่าจะจุด2.3 จุดอะไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องต้องเข้าใจว่าอนาคตต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและมันก็จะมีสิ่งที่แปลกๆดีบ้างไม่ดีบ้างแต่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ปัญญามานะอะฟาลาตะกีลูนมีปัญญาก็ใช้กันบ้างคนเนี่ยนะแยกกับสัตว์เนี่ยอย่างเดียวคือปัญญาถ้าเป็นมนุษย์แล้วไม่นำกุรอานมาใช้อัฟาลาตะกีลูนมีปัญญาไม่ใช่ขอโทษนะก็ไม่ต่างอะไรกับเดรัจฉานเพราะงั้นมนุษย์ต้องนำปัญญามาใช้พยายามเรียนรู้ในปัจจุบันนี้ท่านพี่น้องสังเกตไหมว่าเขาสนับสนุนเรียนภาษาต่างๆอาเซียนเข้ามาในภาษาอังกฤษภาษามาเลย์ภาษารูมีภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนหลากหลายภาษาถามว่าเรื่องดีไหมดีมากท่านพี่น้องแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งซอฮาบะห์ไปเรียนภาษาตามเผ่าต่างๆเพื่อมาเป็นทูตมาเป็นการสื่อสารให้เข้าใจกันคราวนี้เรามันแปลกอย่างนึงโลกก้าวไกลเยอะมากแต่ว่าขอโทษนะไอ้มัดไอ้มุดของเรานี่อาเซียนไม่เรียนเรียนผสมเคมีอย่างเดียวใบกระมัดยาแก้ไอโคกยากันยุงมาอามันก็ถามว่าหม้อกูซื้อมาเมื่อวานหายไปไหนบอกมันเชือดไก่แล้วก็เผาขนอย่างดีเลยให้หอมตื่นมากะฟันไก่ให้ภรรยาต้มกินสะโฮที่ไหนได้แล้วหม้อหายไปดูที่ไหนล่ะลูกเอาไปต้มน้ำกระท่อมข้างล่างไปแล้วเขาให้ไปเรียนภาษาแล้วก็การเรียนเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของมุสลิมด้วยเราลองไปดูในปัจจุบันนี้มุสลิมเป็นแพทย์ก็น้อยแต่เป็นพูดนะมากมุสลิมเรื่องพูดมากแล้วก็เยอะแต่เป็นแพทย์มากนะน้อยมากเขาเรียนเป็นนางพยาบาลเขาเรียนหลายภาษาแต่ก็ดีแ
ต่บางคนเรียนหลายภาษามันดีอยู่อย่างนึงซื้อได้ภาษามาเยอะแต่เรียนมาแล้วพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องนี่อันนี้อย่าไปเรียนมาดีกว่าเพราะเกิดเป็นคนเรียนต้องรู้หลายภาษาแต่ภาษาเดียวภาษาคนพูดไม่ได้แต่คำสุดท้ายที่ผมจะบอกในช่วงแรกนี้ก็คือว่ามุสลิมเนี่ยรู้หลายภาษาดีต้องรู้ภาษาคนแล้วก็ต้องรู้ภาษาอีหม่านด้วยครับในช่วงแรกขอใช้เวลาเพียงแค่นี้ก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์บิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ครับท่านพี่น้องเราได้อานุสติมากมายถ้าแม้นว่าเราไตร่ตรองแล้วก็คุณคิดผมจำคำหนึ่งของท่านไซนาลีได้บอกว่าอินนะฮุมมักลูกูนฟีซามานินกอยรซามานิกุมคนยุคใหม่เนี่ยเกิดมาเนี่ยมันแตกต่างกับยุคพวกท่านเพราะงั้นบรรดาซอฮาบะห์เขาเกิดในยุคท่านนบีเขาก็รับความดีบรรดาตาบีอีนท่านซอฮาบะห์เขาก็รับข้อมูลสิ่งที่ดีๆมาแต่ปัจจุบันนี้วิกฤตที่คนไม่ได้นำมาเป็นโอกาสเนี่ยมันมีมากขึ้น เช่นทั้งสองคณาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของโทรศัพท์มือถือท่านพี่น้องเราต้องยอมรับว่ามันมีไม่ดีเยอะมากและดีก็เยอะมากมีอยู่ครั้งหนึ่งมุตชาร์ของซาอุดีอาระเบียได้มาเยี่ยมโรงเรียนก็ปรึกษาหารือกันว่าทำอย่างไรดีกับเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องโทรศัพท์มือถือเขาแนะนำว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราไม่สามารถหลีกหนีได้เราก็ป้อนข้อมูลในสิ่งที่เป็นความดีเข้าไปเผยแพร่ดะวะเข้าไปเราก็นั่งนึกจนกระทั่งปัจจุบันนี้ผมจะใช้เวลาส่วนหนึ่งซึ่งเขียนบทความเป็นอนุสติเตือนใจตัวเองด้วยแล้วก็เตือนท่านพี่น้องด้วยถ้าคนไม่ใช้ปัญญาไตร่ตรองแล้วก็ไม่คุ้นคิดให้หนักตรงนั้นแหละพาลงนรกขอลอตาลาได้ท่านพี่น้องลองคิดดูนะถ้าเราเปิดเฟซที่คนชาวบ้านเขาโพสต์มาเนี่ยบางคนเขาโพสต์มาด่ากันเราก็แชร์ต่อไปคนแชร์เนี่ยบาปไปด้วยพอบาปด้วยแล้วคนพ่อแม่ที่ซื้อโทรศัพท์แม่งก็บาปตามไปด้วยเพราะมึงเสือกซื้อโทรศัพท์ให้ลูกขอโทษนะบางคนเนี่ยแดกทองหยอดเม็ดเดียวน่ะเพจโทรออกสื่อให้ชาวบ้านรู้แค่ทองหยอดเม็ดเดียวอ่ะมีบางคนออกไปเที่ยวนอกบ้านไปทัศนศึกษาถ่ายหมดเลยประตูบ้านอยู่ตรงไหนห้องน้ำอยู่ตรงไหนทีวีอยู่ตรงไหนเครื่องเสียงอยู่ตรงไหนแล้วก็บ้านไม่มีใครอยู่วันนี้ไปทั้งครอบครัวพาครอบครัวไปรับบรรยากาศกลับบ้านมาของในบ้านแม่งหายหมดเลยก็ไปบอกให้ชาวบ้านให้ขโมยรู้เพราะงั้นในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ 4.0 เนี่ยผมคิดเหมือนกับท่านด็อกเตอร์วิสรุตว่ามันคงจะไม่อยู่แค่นี้มันจะมีมามากกว่านี้เพราะตราบใดวันกิยามะฮ์ยังไม่เกิดจริงอยู่เราต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เนี่ยสัญญาณวันกิยามะฮ์ที่เรียกว่าอัสาอัสุรอเนี่ยมันเกิดขึ้นเกือบหมดแล้วแต่ผมยังเชื่อมั่นนะว่าอาจารย์อาลีครับว่ายังไม่เกิดเพราะผมเจอหะดีษบทหนึ่ง
ที่บอกว่าต่อไปเนี่ยจะมีมัสยิดแต่หาคนเป็นอิหมัมไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้ในฐานะเป็นกรรมการอิสลามประจำจังหวัดด้วยที่อาจารย์อาลีเสือสมิงได้บอกเมื่อสักครู่นี้ก็พอจะพูดได้มัสยิดหลังเดียวแย่งกันเป็นอิหมัมแม่ง10คนและจะเป็นไปได้อย่างไรวันกิยามะห์ก็จะเกิดแล้วอ่ะเพราะว่ามัสยิดจะมีขึ้นแต่หาคนเป็นอิหม่ามไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้มัสยิดหลังเดียวแย่งเป็นอิหม่ามกัน10คนแล้วพอมีปัญหาแยกมัสยิดกรรมการก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงจะให้ได้ยังไงจะทำยังไงอะไรยังไงโอ้โหคนนี่จริงๆเลยนะยอมรับว่าอัลลอฮฺตาลาสร้างมานี่สุดยอดมีทั้งเล่มีทั้งเหลี่ยมแต่คนนะมีเหลี่ยมนะดีแต่มีเล่นะชั่วมากประการท่านพี่น้องเราเนี่ยจะอยู่ในยุคใดก็ตามเราต้องยึดอามานะของเราเอาไว้ยึดหลักคุณธรรมของเราเอาไว้ที่ว่าเราเป็นมุสลิมเรามีอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเพราะท่านอิหม่ามฮะซันบอสรีกล่าวว่าใครกลัวอื่นจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาจะให้เขากลัวทุกสิ่งใครกลัวอัลลอฮฺอัลลอฮฺตาลาจะให้ทุกสิ่งนั้นกลัวเขาเราสังเกตดูสิเราถ้ามีอัลลอฮฺอยู่ในใจเรากลัวอัลลอฮฺเราก็ขอโทษใครจะทำอะไรช่างหัวแม่มันกูสบายใจกูอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาไม่เครียดที่เราเครียดเนี่ยเพราะเราลืมอัลลอฮฺทุกวันเนี่ยพอไม่มีกินก็ลืมอัลลอฮฺพอริสกีน้อยก็ลืมอัลลอฮฺพอริสกีมากก็ลืมอัลลอฮฺเพราะงั้นเรายึดอามานะของความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺตาลาเอาไว้อินชาอัลลอฮฺเชื่อเธอว่าจะ 4.0 หรือว่า 4.1 หรือว่า 5.0 อะไรก็แล้วแต่เราจะประสบความสำเร็จทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์ผมอยากจะฝากอนุสติเอาไว้อยู่เรื่องหนึ่งเรื่องของคนขายคนดูแลสวนคนดูแลสวนเนี่ยเขาถูกจ้างมาให้ดูแลสวนของผลไม้นั่นก็คือต้นทับทิมวันหนึ่งเจ้าของสวนก็มาแล้วก็ชิมผลไม้บอกกับคนดูแลสวนว่าเจ้าไปหยิบผลไม้ทับทิมหยิบผลทับทิมมาสักลูกสิเพื่อจะได้ชิมรสชาติเป็นอย่างไรชายคนดูแลสวนก็ไปเด็ดมาปรากฏว่ากัดไปในคำเดียวเปรี้ยวแดกไม่ได้เลยเจ้าของสวนก็บอกว่ากูจะเอาลูกหวานมึงไปเอามาให้ใหม่อีกลูกนึงคนดูแลสวนก็ไปอีกหลายครั้งแต่ทุกๆครั้งก็นำมามีแต่ผลเปรี้ยวทั้งนั้นเลยคนเจ้าของสวนก็บอกว่าด้วยความประหลาดใจอ่ะนะนี่ข้าจ้างเจ้ามาปีเต็มแล้วให้ดูแลสวนมึงไม่รู้เลยหรือว่าลูกไหนหวานลูกไหนเปรี้ยวคนดูแลสวนบอกว่าโอ้เจ้านายครับท่านจ้างฉันให้ดูแลผลไม้แต่ท่านไม่เคยบอกให้ฉันนี้ชิมผลไม้ของท่านแม้แต่ลูกเดียวท่านเป็นน้องเห็นไหมท่านให้ฉันดูแลสวนแต่ท่านไม่ได้เคยบอกว่าให้ฉันนั้นชิมผลไม้ฉันชิมผลไม้หรือชิมผลรุมานผลทับทิมนี่แม้สักลูกเดียวแล้วฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าต้นไหนหวานต้นไหนเปรี้ยว
จ้าของสวนก็แปลกใจเกิดทึ่งในอัคลากคุณธรรมจริยธรรมของชายคนนี้รู้ไหมท่านพี่น้องไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามแต่ความอามานะของเขามีเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยบอกกับชายดูแลสวนว่าเจ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมมากฉันขอยกลูกสาวให้ท่านเป็นภรรยาของท่านแล้วท่านพี่น้องทราบไหมผลลัพธ์จากการที่เขามีอามานะอยู่ในใจเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้ผลผลิตเขาเกิดลูกมาเป็นชายคนหนึ่งนามชื่อว่าอับดุลลอฮฺอิบนุลมุบารอกครับท่านพี่น้องโลกจะก้าวไปอย่างไรก็ตามขอให้เราก้าวพอประมาณแล้วเวลาวิ่งเราก็ต้องวิ่งเห็นไหมเวลาเราเดินแสแอนะผู้ชายสามรอบแรกวิ่งสามเที่ยวแรกวิ่งเราก็ต้องวิ่งเขาวิ่งกันเราไปเดินเฉยเดี๋ยวก็โดนตีนเหยียบตายเพราะงั้นชายปัญญาคิดแล้วก็หลังจากนั้นตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์